จ้าพวกเขากลับมาสู่งานประกวดมิสลาวประจำปี2016กันอีกครั้งหนึ่งการแสดงฟ้อนนางสาวลาวลานซางที่ผ่านไปนั้นไม่มีความอ่อนส้อยและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพะบางศิลปวัฒนธรรมดินแดนลาวลานซางที่ควรรักษาไว้นั่นเองแม่แล้วและสำหรับในวันกินนี้ถือได้ว่าผ่อนคลายความตื่นเต้นให้แก่บรรดาทานนี่ได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามกันไปแล้วสำหรับในลำดับต่อไปนี้บรรดาทานก็คงอยากจะฮู้ว่าน้องๆในระยะของการเก็บตัว1เดือนนี้ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและก็กิจกรรมอย่างใดและที่สำคัญน้องๆถือว่าเพิ่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่ว่าสามัคคีปฏิบัติเวียกงานอย่างต่างๆที่สำคัญในระยะ1เดือนเต็มสำหรับในตอนนี้พวกเขามีภาพ VTR ประมวลผลงานทั้งหมดเลยของน้องๆ1เดือนนั่นเองในระยะของการเก็บตัวถ้าบรรดาทานพร้อมแล้วขอเชิญทานติดตามรับชมภาพ VTR ได้เลยเจ้าขอเชิญชมโสภาลาวันพาใจให้ละเมอเพ้อฝันหาเจ้านั้นแก้วตาหนึ่งในดวงฤทัยที่เลิศเลอล้ำค่าหากยังได้มีโลกโลกาจะมีค่าเทียมทันI'm not afraid to die.
เจ้านั้นแก่ตาหนึ่งในดวงฤทัยที่เลิศเลอล้ำค่าให้ได้ในโลกโลกาจะมีค่าเทียมทันวีดีอาร์ของการเก็บโตของบรรดานางสาวลาวประจำปี2016เป็นการประมวลภาพให้เห็นเลยเนาะว่าภายใน30วันนี้น้องๆได้ปฏิบัติภารกิจอีหยังแดตอนนี้เป็นจังได๋ไกลเฮามาพร้อมกันกับอีหยังที่ว่าพยายามอยากจะให้เข้ากันกับน้องๆเพราะว่าอีต่อไปนี้น้องๆจะมาพร้อมกันกับความสวยงามแบบหรูหราเลยกับว่าได้เจ้าพวกเขาเนาะการเดินต่อไปจะเป็นการเดินลักษณะเป็นในสุดลาตินั่นเองแม่แล้วเป็นสุดลาติยาวเนาะแต่ว่าก่อนจะไปฮอตไนท์ตอนนั้นเสื้อได้เลยว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นสมหน้าของบรรดาน้องๆทั้งสาวใหม่เล็กกันแล้วแต่ก่อนอื่นโมดเนาะ
จะขออนุญาตแนะนำบรรดาทานแขกที่มีเกียรติโดยเฉพาะบรรดาทานที่อยู่ณที่นี้หรือว่าจะเป็นท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรภาพทีวีลาว HD ในปัจจุบันอยากจะส่งกำลังแห่งใจหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมให้แก่รางวัลพิเศษของพวกเรานั่นก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนหรือว่า Popular Vote เนาะท่านสามารถมีส่วนร่วมกันได้กติกาง่ายๆเลยเพียงแต่ท่านนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เมนูขอความพิมพ์หมายเลขที่ท่านมาร์กเนาะแล้วส่งไปที่1481ผ่านเครือข่ายของ ETL และเหล่าโทรคมนั่นเองนี่ก็คือสามารถโหวตให้หมายเลขที่ท่านมาร์กกันแล้วเจ้าท่านใดที่ว่ามีหมายเลขดวงใจแล้วก็สามารถจับมือถือกันมาส่งขอความไปเนาะโดยพิมพ์ Mตามด้วยหมายเลขที่ทานซื่นซอบเนาะและเครื่องหมายดาวและพร้อมด้วยคะแนนที่วัดหน่อยกว่า50คะแนนแล้วส่งไปทีหมายเลข1481ผ่านเครือข่ายของ ETL และลาวเทเลคมนั่นเองซึ่งว่าการปิดโหวตนี้ก็จะปิดประมาณ5นาทีก่อนการประกาศผลตัวจริงก็ถือว่าบรรดาทานก็สามารถสืบต่อโหวตกันได้เนาะนับไปในนาทีนี้จนไปถึงก่อนการประกาศรางวัล นั่นเองเดี๋ยวจะหน่อยพวกเขาพักพรทางด้านหลังพวกเขาจะโหวตให้ทั้งสาวหมายเลขเลยเนาะเพราะว่าส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทั้งสาวหมายเลขแต่ว่าสำหรับในตอนนี้แน่นอนกันแล้วเห็นพิธีกรมาในส่วนนี้แล้วบรรดาทางก็คงอยากจะเห็นแล้วเนาะว่าน้องๆทั้งสาวหมายเลขนี้จะมีความสวยงามซ่อมใดซึ่งว่าในการประกวดไก่ต่อไปน้องๆจะมาพร้อมกับสุดลาตีสากลนั่นเองเนาะซึ่งว่าน้องๆจะมาย่างโซแล้วก็แสดงเนาะว่าน้องๆนี่มีความสง่างามเพียงใดให้คณะกรรมการนี้ได้นักใจเพิ่มเติมอีกซึ่งจะมากันกับสุดจากฮานปุ่มๆผ้าไหมและฮานเอกโพไซเจ้าการบรรดาท่านนอกจากทางคณะกรรมการแล้วบรรดาท่านเองก็คือว่ามีความนักใจพร้อมกันเพราะว่าเขายังมีรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองเนาะกับบรรดาท่านสามารถจับเอามือถือและส่งการโหวตกันได้มาฮอดตอนนี้เนาะก็ถือว่าพวกเขาขอเสียงตบมือดังๆให้แก่สาวนางสาวในสุดลาตีสุขภาพเห
ตุผลที่เลือกเฮียนสายนี้ย้อนว่าอยากเป็นท่านหมอผู้เสียสารทางด้านการประสูติพยาธิหญิงย้อนว่าอยากช่วยเหลือคนเจ็บให้ถึงที่สุดการมาประกวดในครั้งนี้เป็นเวทีทำอิฐในชีวิตและหวังเพียงประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับตนเองอนาคตหวังไว้อยากเบิ่งแย้งตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วหมายเลข M2 สาวเหนือจากแขวงหัวพันนักศึกษาสาขาบัญชีการธนาคารกับความใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเคยผ่านเวทีการเดินแบบมาแล้วเล็กน้อยแต่อยากประกวดเพื่ออยากฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป้าหมายของชีวิตแมนอยากเหียนต่อให้สูงๆและมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวได้นั่นคือเป้าหมายอันสูงสุดของนางหมายเลข M3 มาจากภาคใต้แขวงอัตตปือมาพร้อมกับความตั้งใจอันสูงสุดเคยผ่านเวทีประกวดมาแด่แล้วแต่เวทีนี้เป็นเวทีที่จะซวยสารฝันของนางให้กลายเป็นจริงเพราะนางใฝ่ฝันในการประกวดมาตั้งแต่น้อยอนาคตอยากมีโอกาสเปิดโรงเรียนอนุบาลเพราะเป็นคนหักเด็กน้อยและจะมีความสุขที่สุดที่ได้อยู่ใกล้ศิษย์พวกเขาหมายเลข MC จากนครหลวงเวียงจันทน์นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2และยังจะสืบต่อในการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ตนเองเรียนมาให้สำเร็จเวลาเกิดปัญหานางจะบอกตัวเองเสมอว่าให้คิดบวกและเบิ่งโลกในแง่ดีเพราะนางมีแห้งบันดาลใจคือพอจะสอนให้นางคิดดีและเข้มแข็งเสมอหมายเลข M5 จากนครหลวงเวียงจันทน์สาวอารมณ์ดีที่สามารถเฮ็ดให้หมู่ยิ้มได้ตลอดเวลาที่อยู่นำกับความใฝ่ฝันอยากเป็นสาวธนาคารหรือแอร์โฮสเตสนางจะบอกตนเองเสมอว่าต้องเข้มแข็งถึงตนเองจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่นั่นบ่แม่นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนางเลยเพราะนางเสื่อเสมอว่าความอบอุ่นของครอบครัวบ่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การปฏิบัติของตนเองหมายเลข M6 สาวงามจากแขวงวิลสนทงแห่งหิงหอยยิ้มและบุคลิกเรียบหอยเฮ็ดให้สนะใจกรรมการจึงได้เข้าหอบสาวคนสุดท้ายนางจึงอยากใช้โอกาสนี้เฮ็ดตามความใฝ่ฝันให้เป็นจริงเป้าหมายในชีวิตหวังเพียงให้พ่อแม่สบายและเป็นที่ยอมรับในสังคมบ่ว่าจะดำเนินสาขาอาชีพใดก็ตาม
หมายเลข M7 สาวตำรวจปกสนครหลวงที่มีความอดทนสูงและมุ่งมั่นตั้งใจในทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบ่ว่าจะเป็นการเป็นนางงามหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหับไซซ่าเหตุผลที่มาประกวดในครั้งนี้ย้อนว่าเวทีนี้จะสร้างเกียรติศักดิ์ศรีให้กับนางได้ดีที่สุดและเสื่อว่าการสร้างเสน่ห์ให้กับนางคือเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่นางได้ปฏิบัติในกองประกวดที่ผ่านมาหมายเลข M8 สาวจำปาสักที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนจนจบปริญญาตรีสาขาการค้าต่างประเทศจากสปจีนนางสามารถเว้าภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดีเหตุผลที่มาประกวดแม่นอยากเฮ็ดตามความฝันให้สำเร็จก่อนที่จะเริ่มเฮ็ดอาชีพอื่นๆในอนาคตเพราะคิดว่าถ้าบ่มาประกวดในปีนี้ก็คงจะบ่มีโอกาสได้ประกวดอีกแล้วย้อนการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาดนจึงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทุกด้านโดยบ่ต้องพึ่งพาไผหมายเลข M9 จากแขวงคำมวนความสามารถพิเศษสามารถแต่งบทกาพย์ก่อนบทประพันธ์และบทบรรยายได้เป็นอย่างดีนางเอาชนะใจกรรมการก่อนที่จะผ่านเข้ารอบสาวคนสุดท้ายได้ด้วยการลำบทกาพย์ก่อนของแขวงคำมวนได้ดีเทื่อนี้เป็นการสานฝันในการประกวดนางสาวลาวให้แก่นางได้ครึ่งหนึ่งแล้วนั่นก็คือการเข้ารอบสาวคนสุดท้ายนางจึงบ่ยอมปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือแน่นอนระดับประถมและมัธยมมีทักษะในการเว้าการแสดงออกตอนเฮียนมักร่วมกิจกรรมต่างๆกับโรงเฮียนเสมอมาการขึ้นเวทีใหญ่แบบนี้จึงบ่แม่นเรื่องยากเกินไปสำหรับนางเป้าหมายวางไว้ว่าจะเฮียนให้สูงกว่านี้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตให้หลายที่สุดเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดในสิ่งที่ตนเองได้รับมาให้เกิดประโยชน์หมายเลข M11 สาวเมืองเหนือนางใฝ่ฝันอยากเป็นสัตวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สามารถฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายและพัฒนาประเทศเฮาให้มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนางเคยได้รับใบย่องยอดีเด่นในการเฮียนและนางสามารถเว้าภาษาอังกฤษได้ดีก่อนหน้านี้นางเป็นคนขี้อายบ่กล้าแสดงออกแต่เวทีนี้เปลี่ยนความคิดของนางให้มีความกล้าหาญขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มาประกวดในครั้งนี้
หมายเลข M12 นักศึกษาสาขาการตลาดกับความใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเหตุผลอยากไปเห็นหลายๆประเทศและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้หลายที่สุดเท่าที่จะเหตุได้อนาคตอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองและที่สำคัญคือสามารถเลี้ยงพ่อและแม่ได้ถ้ามีโอกาสอยากเหตุกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสได้เพราะเป็นคนใจอ่อนเห็นคนด้อยโอกาสแล้วอยากช่วยเหลือเท่าที่จะเฮ็ดได้หมายเลข M13 สังคมฮู้จักในสาขาอาชีพนางแบบเคยผ่านเวทีการเดินแบบมาแล้วแต่ยังอยากจะประสบความสำเร็จให้หลายกว่านี้และฝันไว้ว่าต้องเป็นนางแบบมืออาชีพได้ในมือหนึ่งนางเสือว่าเสน่ห์ของแม่ยิงลาวบ่ได้อยู่ที่หน้าตารูปห่างเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็แมนการฮู้จักเป็นแม่บ้านแม่เฮือนและนั่นคือเหตุผลที่นางมักหักในการเฮ็ดอาหารที่สุดหมายเลข M14 จบการศึกษาสาขาการเงินสาวหลวงพะบางที่ต้องมาใช้ชีวิตในนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่ยังน้อยนางจึงสามารถเว้าสำเนียงนครหลวงได้ชัดเจนเคยผ่านเวทีเดินแบบมาแด่แล้วแต่อาชีพที่อยากเฮ็ดที่สุดในวงการบันเทิงนั่นก็คืออยากเป็นนักแสดงเป้าหมายในชีวิตคือการได้เบิ่งแย้งแม่ให้ดีที่สุดเพราะแม่คือเสาหลักของครอบครัวที่สามารถเลี้ยงดูนางและน้องมาตามลำพังนางจึงคิดว่าบ่มีหยังสำคัญเท่ากับการเฮ็ดให้แม่สบายทั้งกายและใจหมายเลข M15 เตรียมศึกษาต่อสาขาแพทยศาสตร์สุขภาพเหตุผลที่มาประกวดเพื่อหวังเงินรางวัลไว้เป็นทุนการศึกษาให้ตนเองและสามารถจุนเจือครอบครัวได้ในส่วนหนึ่งนางมีความตั้งใจสูงสุดในการมาประกวดในครั้งนี้ในปีที่แล้วนางได้มาประกวดแต่บ่สามารถผ่านเข้ารอบได้แต่ในปีนี้นางกลับไปคัดเก่าตนเองและฝึกฝนจนชนะอุปสรรคต่างๆได้และผ่านเข้ารอบสาวคนสุดท้ายในปีนี้สิ่งที่หวังไว้อยากเฮ็ดทุกสิ่งเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีบ่ให้คนอื่นมาดูถูกตนเองและครอบครัวนั่นคือสิ่งเดียวที่หวังที่สุดหมายเลข M16 เคยผ่านเวทีประกวดนางสาวงามแขวงจำปาสักปี2016กับตำแหน่งห้องอันดับ3แต่ก็บ่ได้ตื่นเต้นเท่ากับเวทีนางสาวลาวการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นบาดเก้าอันใหญ่ที่สุดของนางและหวังไว้ว่านางจะสำเร็จในสิ่งที่นางใฝ่ฝันนั่นก็คือมงกุฎนางสาวลาว2016เสน่ห์ในตัวของนางคือนางสามารถเห็นให้คนอ้อมข้างนิ่มและหัวได้ทุกครั้งที่อยู่กับนางหมายเลข M17 มาพร้อมกับตำแหน่งห้องอันดับ2นางสาวงามแขวงจำปาสัก2016มาประกวดนางสาวลาวเพื่อค้นหาประสบการณ์ให้แก่ตนเองและฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบหลายขึ้นจากการเก็บตัวที่ผ่านมาอาชีพที่มักในวงการบันเทิงแมนการเดินแบบนางมีต้นแบบในการดำรงชีวิตแมนแม่เพราะแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งสามารถเลี้ยงลูกได้ทั้ง4คนโดยลำพังนางจึงเอาแม่เป็นแบบอย่างและหวังไว้ว่าจะต้องเบิ่งแย้งแม่ให้ดีขึ้นกว่านี้ให้สมกับที่แม่เลี้ยงดูมาหมายเลข
หมายเลข M18 จากนครหลวงเวียงจันทน์มีฝาแฝด1คนเป็นเอื้อยแต่ครอบครัวเลือกนางมาประกวดแทนที่จะเป็นเอื้อยฝาแฝดของนางย้อนเหตุผลนางหมักหักในการประกวดศิลปะและการแสดงต่างๆหลายกว่าการมาประกวดในเทอร์นี้เป็นเวทีที่2จากเวทีนางสาวงามนครหลวง2016กับตำแหน่งห้องอันดับ3แต่เทอร์นี้หวังจะคว้ามงกุฎจากเวทีประกวดนางสาวลาวให้ได้หมายเลข M19 สาวงามเมืองสร้างมาพร้อมกับตำแหน่งนางสาวงามแขวงไซยบุรี2015เป็นบาดก้าวในการก้าวสู่เวทีใหญ่ระดับประเทศคือเวทีนางสาวลาวเสน่ห์ของนางอยู่ที่หอยยิ้มและนางเสือเสมอว่าการยิ้มให้กันจะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่โหดร้ายให้กลายเป็นดีได้เป้าหมายของชีวิตคือการมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวให้อยู่สุขสบายนางจึงประกวดตามเวทีต่างๆเพื่อได้เงินรางวัลมาช่วยเหลือครอบครัวเสมอหมายเลข M สาวสาวงามแห่งดินแดนไดโนเสาร์กับตำแหน่งยั่งยืนความงามนั่นก็คือนางสาวงามแขวงสวรรณเขต2016การเข้ารอบสาวคนในครั้งนี้แตกต่างจากการประกวดที่ผ่านมานางจึงค่อนข้างจะตื่นเต้นและภาคภูมิใจหลายกับเวทีนี้อาชีพในฝันคือการเป็นนางพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือและเบิ่งแยงคนเจ็บได้ซึ่งเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาที่เฮียนในปัจจุบันเพราะนั่นคือเหตุผลที่เลือกเฮียนสาขาพยาบาล
ขอเสียงต้มมรดังให้แก่น้องๆนักสาวทั้งเศร้าหมายเลขอีกครั้งหนึ่งเจ้าถือว่ามีความสวยสดงดงามมาในสุดลาตีแต่ว่าเหตุลักษณะสากลถือว่ามีการผสมผสานได้ลงตัวเป็นที่สุดแม่แล้วเนาะและสำหรับน้องๆปรากฏกายในสุดลาตียาวนั่นเองสำหรับการอุปถัมภ์เครื่องแต่งกายในสุดลาตีสากลตั้งแต่หมายเลข M1 จนถึงหมายเลข M10 อุปถัมภ์โดยห้านปุ่มปุ่มผ้าไหมหมายเลข M11 จนถึงหมายเลข M3 อุปถัมภ์โดยห้านเอกโพไซและต้องขอขอบใจสำหรับสุดแต่งกายพิธีกรนั่นก็คือสุดลาวประจำซาที่ใส่ก่อนหน้านี้จากห้านอมรินทร์ไหมลาวและสุดที่ใส่นี่ในปัจจุบันก็คือสุดลาตียาวจากห้านเอกโพไซเจ้ากระเทือว่ามีความสวยสดงดงามทั้งผู้เขาประกวดและกับพิธีกรหญิงของพวกเขาและกันขึ้นว่าบรรดาท่านเนาะเห็นการยางในรอบนี้สาวนางสาวออกมาในสุดลาตีคิดว่าอาจจะฮู้แล้วว่ามีนางในดวงใจผู้ใดก็อย่าลืมกดโหวตไปได้เนาะที่หมายเลข1481ในเครือข่ายของ ETL และลาวเทเลคอมถูกต้องแล้วเนาะสามารถโหวตกันได้เลยแต่ว่าสำหรับในตอนนี้คณะกรรมการนักอกนักใจกันแล้วเนาะคุณเขียวในการให้คะแนนแต่ว่าในระหว่างนี้พวกเราจะมาประกาศเพิ่มเติมอีก4รางวัลพิเศษนั่นก็คือรางวัลนางสาวบุคลิกภาพดีเจ้ารางวัลนางสาวหน้าใสสุขภาพดีรางวัลนางสาวขวัญใจสร้างภาพและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมีรางวัลนางสาวขวัญใจประชาชนนั่นเองและในเริ่มต้นนี้ที่พวกเราจะประกาศนั่นก็คือรางวัลนางสาวบุคลิกภาพดีน้องทีจะได้รับตำแหน่งนี้แม้จะได้รับเงินสดมูลค่า5ล้านกีบพร้อมด้วยสายสะพายจากบางกอกคลินิกสาขาอุดรเจ้าน้องนักมีกิฟต์วอลเชอร์เนาะจากบางกอกคลินิกสาขาอุดรมูลค่า25ล้านกีบโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออินโฟนเจ้าบัตรคำสมหูเงาฟรีตลอดปีจากเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ลาวส์ผลิตภัณฑ์ความงามจากบริษัทเลกาซี่1สุดมอบให้แก่น้องนางสาวกันไปและในตอนนี้จะขออนุญาตเปิดซองไลฟ์สื่อน้องนางสาวที่จะได้รับรางวัล นางสาวบุคลิกภาพดีซึ่งจะแม่นไผ่นั้นกองเชียร์สามารถส่งเสียงเชียร์ได้เรื่อยๆเลยในตอนนี้เจ้าหมายเลขใดเนาะคือว่ามีความตื่นเต้นไปเนาะน้องสังสาวทั้งสาวทานก็คือว่ามีความตื่นเต้นไปพร้อมๆกันคือว่าประกาศไปแล้วเนาะก่อนนี่3รางวัลเอามาประกาศเติมอีก4รางวัลพิเศษและน้องนางสาวที่ได้รับรางวัล นางสาวบุคลิกภาพดีโดยศูนย์ความงาม Bangkok Clinic สาขาอุดรได้แก่หมายเลข M13 นางใหม่คำวิไลวันจากนครหลวงเวียงจันทร์จะเอาให้เกียรติไทยฮุบรวมกันก่อนน้อยนึงเนาะโดยเจ้าขอเชิญท่านนางอุทธรชีพสุวรรณวงศ์ให้ยืนอยู่ด้านข้างเพื่อมอบอีก3รางวัลด้วยขอขอบใจและต่อไปเขาถือเป็นเกียรติเชิญท่านอชิรวัฒน์ห่านธงใสกรรมการผู้จัดการบริษัท Bangkok Clinic สาขาอุดรให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลเงินสดห่านล้านกีบจาก Bangkok Clinic สาขาอุดรให้แก่นางสาวที่ได้รับตำแหน่งนางสาวบุคลิกภาพดีในครั้งนี้ขอเฮียนเซินเราขอเฮียนเซินคือว่าผู้มามอบในการมีบุคลิกภาพดีคือกันโดยภาพได้เนาะตอนนี้และต่อไปเป็นการมอบซอดอกไม้ให้แก่น้องนางสาวหมายเลข M13จะขอเสียงตบมืออีกครั้งนึงให้แก่ M13หมายคำวิไลวันจากนครหลวงเวียงจันทร์และแสดงความขอบใจมายังทานอชีรวัฒน์ห่านธงใสกรรมการผู้จัดการบริษัท Bangkok Clinic อุดรธานีนั่นเอง
และต่อไปรางวัลพิเศษของพวกเราตื่นเต้นเข้าไปอีกแล้วเจ้าพวกเราจะขอมาประกาศรางวัลพิเศษเป็นลำในรอบนี้ก็คือเป็นรอบที่2เป็นรางวัลที่2ของงานของพวกเรานั่นคือรางวัลนางสาวหน้าใสสุขภาพดีซึ่งว่าน้องที่ได้รับรางวัลนี้แม่นจะได้รับเงินสดมูลค่า5ล้านกีบพร้อมด้วยสายสะพายจากผลิตภัณฑ์วาลด้าออร์แกนิกเจ้าน้องนั้นก็ได้หาบกิฟต์เซตเครื่องสำอางธรรมชาติจากผลิตภัณฑ์วาลด้าออร์แกนิกฟรี1ปีเต็มกิฟต์วอเชอร์แทนเงินสดจากศูนย์คมงามแบงคอกคลินิกสาขาอุดรมูลค่า7ล้าน5แสนกีบเจ้าน้องนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือ iPhone 1หน่วยบัตรคำสมหุบเงาฟรีตลอดปีจากเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ลาวเจ้าและกันยังมีผลิตภัณฑ์ความงามจากบริษัทเลกาซี่1สุดถือว่าในตอนนี้อยากจะให้หมายเลขไหนได้รับตำแหน่งนี้ไปของส่งเสียงเชียร์กันได้เรื่อยๆเจ้าขอประกาศเลยเนาะเนาะตอนนี้เนาะโดยนางสาวที่ได้รับรางวัลนางสาวหน้าใสสุขภาพดีได้แก่หมายเลขหมายเลขใดหมายเลขใดตอนนี้หลายๆคนคอแห้งกันแล้วเพื่อนว่าหมายเลข M18นางพรวิไลหลวงลาจากนครหลวงเวียงจันทร์แสดงความยินดีนำหมายเลข M18 ที่ได้รับรางวัลนี้ไปของเอารางวัลนางสาวหน้าใสสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์วาลด้าออร์แกนิกขอเย็นเสริญทานนางอุพรทิพย์สุวรรณวงศ์ให้เกียรติมอบสายสะพายด้วยซึ่งเราจะมาลุ้นกันไปเรื่อยๆสำหรับในรอบที่2ของการประกาศ4รางวัลพิเศษนี้ดำเนินมาเป็นรางวัลที่2กันแล้วและอีก2รางวัลนี้จะแม่นหมายเลขที่ทานนี้ให้กำลังใจและลุ้นกันอยู่หรือบ่เนาะต้องอดใจรอท่าจะเอา2รางวัลที่เหลือนั่นก็เป็นรางวัลขวัญใจสร้างภาพและรางวัลขวัญใจประชาชนเจ้าเชิญถ่ายภาพพร้อมกันเนาะตอนนี้เอาขอขอบใจขอเชิญทานนางอุทรทิพย์ผักอยู่ด้านนี้โดยและต่อไปขอเรียนเชิญทานนางวิลาสินีโคศรีไสยวัฒน์ผู้บริหารบริษัทวาลด้าจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบเงินสดหาล้านกีบจากผลิตภัณฑ์วาลด้าออร์แกนิกให้กับนางสาวที่ได้รับตำแหน่งนางสาวหน้าใสสุขภาพดีสำหรับการประกวดในครั้งนี้ด้วยขอเรียนเชิญและต่อไปจะเป็นการมอบซอดอกไม้ให้แก่นางสาวหมายเลข M18 ที่ได้รับรางวัลนางสาวหน้าใสสุขภาพดีจากผลิตภัณฑ์วาลด้าออร์แกนิกในครั้งนี้จะขอแสดงความยินดีกับ M18 เนาะจากนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้รับรางวัลนางสาวหน้าใสสุขภาพดีและขอขอบใจมายังทานางวิลาสินีโคศรีไสยวัฒน์ผู้บริหารบริษัทวาลด้าจำกัดนั่นเองจะขอเชิญน้องนางสาวภาพรอยู่กับขึ้นสิทธิสถานทีและสำหรับต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลนางสาวขวัญใจสร้างภาพซึ่งน้องที่จะได้รับรางวัลนี้แม่นจะได้รับเงินสดมูลค่า5ล้านกีบพร้อมด้วยสายสะพายจากโทรภาพทีวีลาว HDเจ้าน้องนั้นยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการเฮ็ดเวียงในวงการบันเทิงทางช่องโทรภาพทีวีลาว HD เป็นเวลา1ปีเต็มเกียรติบัตรแทนเงินสดจากศูนย์เสริมความงามแบงคอกคลินิกสาขาอุดรมูลค่า7ล้าน5แสนกีบเจ้าน้องนั้นยังมีกล้องรับสัญญาณ Nexus พร้อมติดตั้งส่งฟรีตลอด1ปีจำนวน1หน่วยโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออินโฟนเจ้าบัตรคำสมปุ๊บเงาฟรีตลอดปีจาก Major Cineplex Laosผลิตภัณฑ์ความงามจากบริษัทเลกาซี่1สุดและในตอนนี้น้องนางสาวที่จะได้รับตำแหน่งนางสาวขวัญใจสร้างภาพจะแม่นหมายเลขใดหมายเลขใดอ
มากันแล้วในตอนนี้รางวัลนางสาวขวัญใจสร้างภาพได้แก่หมายเลขM19 นางบุษบาแสงฝันจากแขวงสัญญาบุรีเราขอแสดงความยินดีกับ M19 จากแขวงสัญญาบุรีได้หักไปรางวัลขวัญใจสร้างภาพนั่นเองเราขอเชิญเสริญทานนางอุทธรทิพย์สุวรรณวงศ์ให้เกียรติมอบสายสะพายถือว่ากงกันกับใจที่ทานนี้เลือกไว้หรือบ่หมายเลขนี้ก็เกิดบาทรงจะถึกใจหลายๆคนเพราะเสียงเสียเมื่อกี้นี้ดังหลายดังจนเต็มฮอของพวกเขาเลยขอเชิญถ่ายภาพรวมกันเป็นทีละหนึ่งเจ้าขอเชิญท่านนางอุทธรทิพย์สุวรรณวงศ์เข้าอยู่ด้านข้างพวกเราอีกครั้งหนึ่งและต่อไปขอเชิญผู้ต่างหน้าบริษัท AIC Absolute ให้เกียรติขึ้นมามอบเงินสดเนาะหมุนค่ะ5ล้านกีบให้กับนางสาวที่ได้รับตำแหน่งนางสาวขวัญใจสร้างภาพสำหรับการประกวดในครั้งนี้ขอเรียนเชิญถือได้ว่าในตอนนี้รางวัลพิเศษของเราในรอบที่2ดำเนินมาเป็นรางวัลที่3กันแล้วยังเหลืออีก1รางวัลนั่นก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนสำหรับในตอนนี้พวกเราก็ขออนุญาตในการปิดโหวตนั่นเองสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ว่ายังอยากจะส่งกำลังแห่งใจให้ในตอนนี้พวกเราขออนุญาตปิดโหวตกันได้เพราะว่ารางวัลต่อไปพวกเราจะได้ประกาศกันแล้วเจ้าแมนแล้วสำหรับรางวัลขวัญใจสร้างภาพก็ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งที่มีความสำคัญในการที่ให้โอกาสเนาะให้แก่น้องนางสาวเนาะถ้าว่ายังมีการจะไปเฮ็ดเวียกในวงการบันเทิงก็ถือว่าก็สิได้สะดวกง่ายขึ้นเจ้าเป็นการเปิดโอกาสจากทางสถานีโทรภาพทีวีลาว HD ที่ว่าให้น้องๆนี่ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างเต็มตัวเราแสดงความขอบใจมายังผู้ต่างหน้าบริษัทAIC Absolute อีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบเงินรางวัลพร้อมด้วยซอดอกไม้เราขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับ M19 เนาะขอเชิญเสียงเสียงยังดังกระนั้นอยู่ตอนนี้ และขอเชิญหมายเลข S19 ประจำที่ได้เจ้าต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลนางสาวขวัญใจมหาชนและสำหรับน้องนางสาวที่ได้รับตำแหน่งนี้แมนจะได้รับเงินสดมูลค่า5ล้านกีบพร้อมด้วยสายสะพายจากเครือข่าย ETL เจ้าพร้อมนั้นก็จะได้เบอร์งามพร้อมด้วยมูลค่าทัวร์ฟรีจาก ETL กิฟต์วอเชอร์แทนเงินสดจากส่วนเสริมความงาม Bangkok Clinic สาขาอุดรน้องมูลค่า7ล้าน5แสนกีบเจ้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออินโฟน1หน่วยบัตรคำสมหุ้มเงาฟรีตลอดปีจากเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ลาวผลิตภัณฑ์ความงามจากบริษัท Legacy 1สุดให้แก่น้องนางสาวที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนเจ้าถือว่ารางวัลนี้ก็ถือว่าทุกท่านเนาะทั่วประเทศและก็อยู่ในฮอแห่งนี้ร่วมใจพากันโหวตบ่ฮู้ว่าจะถูกใจบรรดาท่านบ่บ่ทํามาลุ้นกันเลยหมายเลขใดจะได้รับรางวัลนี้หมายเลขใดผู้ซื้อกว่าเสียงกองเชียร์อยากคอยเนาะตอนนี้เกียมเสียงสงสัยเกียมเสียงเชียร์ไว้รุ่นในรอบต่อไปอย่างแน่นอนเจ้าขอเสียงเชียร์อีกครั้งหนึ่งแด่เจ้าสำหรับขวัญใจประชาชนได้แก่หมายเลขM3สุภาพรธรรมวงศ์แขวงอัตตปือขอแสดงความยินดีถือได้ว่าเป็นขวัญใจของมหาชนที่บรรดาท่านทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการโหวตให้แก้หมายเลข M3 ได้ครองในรางวัลนี้ไปเราก็ขอเชิญเสริญท่านนะอุดมพรทีมสุวรรณวงศ์ให้แก้มอบสายสะพายด้วยถ
ือได้ว่าพวกเราได้เปิดโอกาสให้แก่แต่ละคนนี้มีส่วนร่วมในรางวัลนี้รางวัลขวัญใจมหาชนนี้เป็นเวลาโดดนานนั่นเองเนาะซึ่งวันในตอนนี้พวกเราได้เจ้าของตำแหน่งนี้ไปแล้วในมื้อนี้วินาทีนี้นั่นก็คือหมายเลข M3 เนาะได้ครองตำแหน่งนี้ไปนี่ก็คือรางวัลพิเศษในรอบที่2ที่พวกเราได้ทําการประกาศเจ้าก็ขอขอบใจมันยังท่านอุทธรทิพย์สุวรรณวงศ์และขอให้พักได้ด้วยและต่อไปเขาถือเป็นเกียรติเสริญทานสวรรค์ราชดีห้องอำนวยการใหญ่ด้านการเงินบริษัท ETL มหาชนให้เกียรติขึ้นมอบเงินสดจำนวน5ล้านกีบจากเครือข่ายโทรศัพท์ ETL ให้แก่นางสาวขวัญใจมหาชนสำหรับการประกวดในครั้งนี้ของเฮียนเซินคือเป็นการมอบแผ่นป้ายเงินรางวัลต่อไปจะเป็นการมอบซอดอกไม้ให้แก่น้องนางสาวที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนแสดงความขอบใจมายังทานสวรรค์ราชดีห้องอำนวยการใหญ่ด้านการเงินบริษัท ETL มหาชนให้เกียรติขึ้นมามอบเงินรางวัลและซอดอกไม้และขอเชิญน้องหมายเลข M3 พักผ่อนได้ประจำที่และบรรดาท่านแขกที่มีเกียรตินี่ก็คือเป็นการประกาศรางวัลพิเศษในรอบที่2 4รางวัลน้ำกันหวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่อยู่ณที่นี้รวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านและแน่นอนกันแล้วบรรดาท่านก็คงอยากจะลุ้นและอยากจะฮู้กันแล้วเพราะว่าต่อไปพวกเราจะทำการในการประกาศน้องๆที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ10คนนั่นเองเจ้าและแน่นอนมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะครองตำแหน่งมิสลาวประจำปี2016คือว่าตอนนี้ทางเวทีของพวกเราและในที่ฮอนแห่งนี้น่าจะคือขึ้นไปขึ้นไปกว่านี้เนาะเขาเริ่มประกาศกันเลยบอเอาเป็นว่าในตอนนี้พวกเราจะมาประกาศน้องๆที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายเจ้าซองอยู่ในมือข้าพเจ้าแล้วเนาะตอนนี้ในตอนนี้หมายเลขอยู่ในมือของพิธีกรทั้งสองจะเอาการประกาศนี้บริเลี้ยงตามหมายเลขและคะแนนแต่ยังไงและจะขออนุญาตเริ่มกันที่น้องธรรมพิธีที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข M3นางสุภพรธรรมวงศาจ้าแขวงอัตตปืออายุ21ปีสูง165ซมสัดส่วน33 23 32เจ้าและติดตามมาด้วยผู้เข้าหอบสุดท้ายอันดับที่2หรือว่าที่2ของในการเข้าหอบ10คนสุดท้ายนั่นก็คือหมายเลข M7 นางเพชรสมัยสันวงจากนครหลวงเวียงจันทร์และต่อไปผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายหมายเลข M13นางใหม่คำวิไลหวานจากนครหลวงเวียงจันทร์เจ้าหมายเลขต่อไปเป็นหมายเลขจากหมายเลข M9 จากแขวงขมวนนางอภัสริญญาลาสบุตรและต่อไปผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข
สาวนางคิดสมัยบุญตีวรวงศ์จากแขวงสวรรณเขตเจ้าเข้ามาได้ครึ่งทางกันแล้วหมายเลขที่จะเข้าหอบ10คนสุดท้ายหมายเลขต่อไปเป็นหมายเลข M18 นางพรวิไลหลวงราชจากนครหลวงเวียงจันทร์และในตอนนี้น้องที่ได้ผ่านเข้าสู่หอบ10คนสุดท้ายต่อไปได้แก่หมายเลข M19 นางบุษบาแสงปานจากแขวงสิงห์บุรีสามารถส่งเสียงเชียร์กันได้เรื่อยๆเลยน้องในตอนนี้ให้แก่ประธานนี้ได้ให้กำลังใจยังหีกหมายเลขที่เหลือนั่นเองเนาะว่าจะแม่นหมายเลขที่ท่านที่เชียร์อยู่หรือบ่เจ้าหมายถึงว่ายังเหลืออยู่สักจาก3ที่เท่านั้นเนาะที่พวกเรายังจะที่มีโอกาสเข้ารอบ10คนสุดท้ายและจะเป็นครองตำแหน่งนางสาวลาวประจำปี2016นั่นเองเจ้าขอประกาศต่อไปเลยสำหรับอันดับที่8ได้แก่หมายเลข M8 นางระดาวันพรหมลาจากแขวงจำปาสักน้องที่ได้ผ่านเข้าหอบคนที่8ได้แก่หมายเลข M6 สติวแสงสุริจากแขวงเสียงควางเราปัจจุบันก็ยังเหลืออีกเพียง1บอลเท่านั้นที่สำหรับนางสาวลาวของพวกเราเนาะที่จะเข้าหอบ10คนสุดท้ายซึ่งว่าอีกหนึ่งคนนี้ทีมงานเขาเพิ่นกำลังจะหัวพวมคะแนนมาส่งให้เพราะว่าให้ลุ้นเต็มที่เหลือเพียงแต่1หมายเลขสุดท้ายจะแม่นหมายเลขใดขอเสียงเสียเด้โอ้กองเชียร์ของพวกเขาด้วยนะว่าขอต้มมือเอาซะคอแห้งแล้วตอนนี้สามารถดื่มน้ำกันได้เลยเนาะเพราะว่าลุ้น1หมายเลขสุดท้ายจะแม่นหมายเลขใดที่จะได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายเขาจะมาลุ้นพร้อมๆกันหลังจาก10คนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะก้าวเข้าสู่5คนสุดท้ายเพื่อไปตอบคำถามเพื่อจะมาประสานกันว่าน้องๆ นี่จะมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามและความรู้ความสามารถหน่อยหลายซ้ำใดเจ้ากับพี่ครับพูดนำกันแล้วว่าสำหรับตำแหน่งมิสลาวประจำปี2016นอกจากความงามแล้วการมีไหวพริบปฏิภาณในการแสดงความสามารถต่างๆก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวแทนให้แก่นางสาวลาวเป็นทูตในการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสปป.ลาวถูกต้องแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเวทีทรงเกียรติเนาะให้แก่น้องๆแต่ละคนนี่ได้แสดงความอาสามารถและก็พรสวรรค์และนอกเหนือจากนั้นแล้วบรรดาท่านที่กำลังที่ตามรับชมอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถให้กำลังใจได้เรื่อยๆเลยเนาะว่าท่านนี่อยากจะให้หมายเลขไหนที่ผ่านเข้าสู่ในรอบ10คนสุดท้ายในตอนนี้ว่าจะเป็นหมายเลขที่ท่านนี่หมายตาไว้หรือว่าให้กำลังใจอยู่หรือบ่นั้นเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันและสำหรับต่อไปทีมงานมาบอกแล้วเนาะตอนนี้ได้คะแนนมาสดๆร้อนๆกันเลยหมายเลขที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายคนสุดท้ายอีกนั่นก็คือหมายเลข M12 ไพลินพวงพี่ดอกจากนครหลวงเวียงจันทร์เจ้าถือว่าจดใจตั้งใจรอกันเนาะโดยเฉพาะรางวัลนี้เจ้าและในตอนนี้ขอเชิญน้องๆที่บ่ได้ผ่านเข้ารอบพักผ่อนได้และให้น้องๆทั้ง10คนได้ย่างอวดโฉมงามให้แก่คณะกรรมการได้สมและก็ให้คะแนนเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอเสียงตบมือดังๆกันอีกครั้งนึงให้แก่น้องทั้ง10นางสาวที่เข้ารอบสุดท้ายและหนึ่งในน้องนางสาวจะกลายเป็นมิสลาวประจำปี2016นั่นเองถือว่ามีความสวยสดงดงาม
ขออนุญาตกรรมการคนจะนักใจเนาะตอนนี้ถือว่าคณะกรรมการในตอนนี้บางท่านก็บอกว่าก่อนที่จะฮอดงานนี้เพิ่นบอกว่าต้องได้กินยาแก้ปวดหัวกันไว้ก่อนเพราะว่าเวทีนี้น้องๆแต่ละคนมีทั้งความสามารถที่โดดเด่นความสวยงามบ่แพ้กันอีหลีแต่ว่าต่อไปรอบต่อไปจะดุเดือดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจะเป็นรอบในการวัดแทกถึงไหวพริบปฏิภาณความสามารถของน้องๆ นั่นก็คือรอบของการตอบคําถามเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตื่นเต้นพวกเราจะมีการให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมการแสดงที่พวกเรานี่จัดเตรียมไว้ให้บรรดาท่านติดตามรับชมนั่นก็คือการแสดงที่มีชื่อว่าบทฟ้อนไหลเหือไฟซึ่งว่าเฮาก็จะมาอุ่นเครื่องพร้อมๆกันเพราะว่าบุญไหลเหือไฟใกล้จะมาฮอดแล้วเจ้านั่นก็คือบุญเข้าพรรษานั่นเองขอเชิญรับชมได้ขอเสียงดังต้อนรับการแสดงสุดต่อไปด้วยThank you.
สิ้นเรียกให้การนาเสร็จสิ้นเรียกให้การนาแสดงให้บรรดาท่านได้เห็นถึงความสวยสดงดงามและเว้าถึงฮีตของประเพณีอันดีงามของประเทศลาวของพวกเขา22ของ14นั่นเองเนาะซึ่งว่าแสดงออกมาผ่านทางบทฟ้อนที่สวยงามเจ้าก็ถือว่า